คลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำเอฟเฟกต์กล้องสั่นใน Premiere Pro แบบที่ยูทูบเบอร์เขาชอบทำกันนะครับพร้อมกับวิธีทำพรีเซตให้ง่ายและก็สะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปแนะนำว่าให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่เพื่อสร้างเอฟเฟกต์แล้วก็พรีเซตตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะจากนั้นเราก็นำวิดีโอเข้ามาครับสำหรับวิดีโอเนี่ยผมจะตัดให้เหลือประมาณ2วินาทีนะจะเป็นวิดีโออะไรก็ได้เนาะจากนั้นก็ขยายไทม์ไลน์นะครับให้มันเต็มไทม์ไลน์แบบนี้เลยวิธีการย่อขยายก็คือกด Alternate ค้างไว้แล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์นะครับจะเป็นการย่อขยายแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็มาเริ่มทำเอฟเฟกต์กันเลยครับสำหรับวิธีทำนะครับเราก็เลือกไปที่วิดีโอที่เราจะทำนะมาตรงนี้ครับ Effect Control ถ้าใครไม่มี Effect Control เนี่ยให้กดที่ Windows ครับแล้วก็เลือก Effect Control ตรงนี้จากนั้นเราก็จะมาใช้พวก Motion นะครับซึ่งเราจะใช้อยู่2อันด้วยกันก็คือ Scale Rotation Scale ก็คือการขยายส่วน Rotation เนี่ยก็คือการเอียงโดยจะเริ่มปรับที่ Scale ก่อนจากนั้นเราก็ดันมาที่0วินาทีแล้วก็ Add Keyframe ตัว Scale ไปนะโดยการกดตรงนี้ครับสังเกตว่าจะมีจุดกลมๆขึ้นมา1จุดแบบนี้จากนั้นนะครับผมจะกดถัดไปนะก็คือตัวลูกศรที่ชี้ไปทางขวานะกดถัดไป1ทีแบบนี้จะเป็นการเน็กเฟรมไป1เฟรมนะสังเกตตรงนี้ก็ได้เนาะจะเป็น 0.1 แต่ว่าผมจะกดไป2ทีนะครับกดไปอีก1ทีนะซึ่งจะเป็นการเน็กไป2เฟรมนะครับสังเกตตรงนี้จะเป็น 0.2 เนาะผมก็จะสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาอีกตัวครับก็จะได้2คีย์เฟรมขึ้นมาแบบนี้เฟรมตัวที่2นะครับผมจะปรับสเกลให้เป็น105ก็จะเป็นการขยายเข้าไปนิดหนึ่งเนาะทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้เอฟเฟกต์ของผมเนี่ยมันเล่นอยู่ประมาณ1วินาทีนะผมก็จะดันไปนะครับดันไปให้ได้ประมาณ24นะครับ24เฟรมตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าถัดจาก24เฟรมเนี่ยมันจะเป็น1วินะครับแต่ว่าผมจะให้มันอยู่ที่24ก่อนนะครับจากนั้นสร้างคีย์เฟรมใหม่ตัวครับแอดไปแบบนี้แล้วก็ถัดไป2เฟรมเหมือนเดิมครับ1 2เราก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณ1วินาทีจุด01นะและผมก็จะแอดคีย์เฟรมตัวสุดท้ายไปครับตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะปรับให้เป็น100ถ้าลองเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปนะครับผมก็จะมาทำให้มันดูสั่นเนาะโดยการใช้โรเตชันนะครับก็ดันมาที่0วิเหมือนเดิมถ้าใครรู้สึกว่าตัวเฟรมมันอยู่ใกล้กันมันดูแคบนะครับเราสามารถมาขยายโดยการกดตรงนี้ได้นะก็จะเป็นการขยายดูเฟรมเข้าไปอีกเนาะให้มันดูง่ายแล้วก็ดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเรามาที่โรเตชันแล้วเนี่ยมาที่0วินาทีแล้วแอดกี่เฟรมไปจากนั้นถัดไป2เฟรมเหมือนเดิมครับ1 2คราวนี้เนี่ยเราจะมาปรับตรงนี้นะก็คือปรับเป็น1นะครับแล้วกด Enter ถ้าเราปรับไปนะครับแล้วกด Enter เนาะเขาก็จะสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นถัดไปอีก2เฟรมเหมือนเดิมครับ1 2คราวนี้เนี่ยจะปรับเป็นลบ1นะซึ่งเราจะทำสลับกันไปแบบนี้จนถึงเกือบเฟรมสุดท้ายของสเกลนะครับก็คือมาถึงตรงนี้มาถึงแค่ตรงนี้ก่อนเราก็จะถัดไปนะครับ1 2คราวนี้จากลบ1ก็จะเป็น1นะครับทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะลบ1นะครับถัดไป2เฟรม1 2เป็น11 2ลบ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1ถึงแค่นี้ก่อนนะครับถึงตัวก่อนเฟรมสุดท้ายของสเกลเนี่ยจากนั้นถัดไปอีก2เฟรมเหมือนเดิมครับ1 2เราก็จะมาหยุดอยู่ที่เฟรมสุดท้ายของตัวสเกลเนาะแต่ว่าคราวนี้นะครับเราจะปรับเป็น0นะปรับกลับมาเป็น0แบบนี้ทีนี้เราลองกดเล่นดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะเราก็จะได้เอฟเฟกต์กล้องสั่นไว้ใช้งานแล้วคราวนี้นะครับเราก็จะมาทำพรีเซตไว้ใช้ในคราวต่อไปเนาะคราวต่อไปเนี่ยเราก็แค่ดึงพรีเซตมาใช้เพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะวิธีทำก็ง่ายๆเลยครับให้เรามาที่โมชั่นตรงนี้นะและกดคลิกขวาครับเลือกเซฟพรีเซตจากนั้นเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเชคแล้วก็1 v นะครับ1 s จากนั้นกดโอเคครับพรีเซตของเราเนี่ยก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็โฟลเดอร์พรีเซตตัวนี้นะก็จะอยู่ตรงนี้เลยถ้าใครไม่ขึ้นโชว์เอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยก็มาที่ Windows ครับแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์ตรงนี้นะเราก็จะได้พรีเซตมานะครับทีนี้ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์เพื่อเอาไว้ใส่เอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับกดคลิกขวาตรงโฟลเดอร์พรีเซตแล้วก็ New Preset Bin เปลี่ยนชื่อเป็น Check Effect กด Enter ครับเราก็ดึงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้เลยเนาะก็สามารถที่จะเลือกใช้เอฟเฟกต์ตรงนี้ได้เลยส่วนวิธีใช้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมจะลบคีย์เฟรมที่ผมสร้างเมื่อกี้ไปเนาะลบให้หมดเลยแล้วก็ปิดคีย์เฟรมไปนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยครับแล้วก็แค่ดึงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างเนี่ยเข้ามาแบบนี้เลยก็จะได้เอฟเฟกต์ตัวกล้องสั่นไว้ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากจะสร้างเพิ่มนะครับให้มันสั้นลงหรืออยากจะได้2วิเนี่ยก็คือปรับเพิ่มขึ้นแค่นี้เองเนาะแล้วก็ทำการเซฟพรีเซตเอาไว้ใช้งานได้อย่างสะดวก
ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ